งเรียนจีนจัดกิจกรรมวันตรุษจีนเพื่อให้น้องๆหนูๆเยาวชนได้ซึมซับประเพณีสอดแทรกกิจกรรมให้ความรู้ในเทศกาลวันตรุษจีนที่โรงเรียนวานิชนุกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายวรากรโรจรัตน์ไพศาลนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวานิชนุกูลพร้อมด้วยนางเพ็ญศรีเงางามผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะกรรมการโรงเรียนประธานมูลนิธิจิปเต็กเสียงตึงสุรินทร์คณะกรรมการมูลนิธิสมัยที่33และมูลนิธิต่างๆพ่อค้าคหบดีในจังหวัดสุรินทร์ร่วมทำพิธีกราบไหว้เทวดาฟ้าดินพระพุทธรูปและเจ้าที่ประจำโรงเรียนวานิชนุกูลเนื่องในเทศกาลตรุษจีนโดยมีคณะครูเหล่าซื่อทั้งไทยและต่างประเทศนำลูกศิษย์จากทุกชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษานับพันคนร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพร้อมแต่งกายชุดแดงรับกับเทศกาลได้อย่างน่ารักและสวยงามพร้อมการแสดงของเยาวชนที่แสดงความสามารถในการเชิดสิงโตมังกรและการตีกลองได้อย่างคล่องแคล่วขณะที่กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ภายในงานยังจัดให้นักเรียนได้ซึมซับประเพณีตรุษจีนการสอดแทรกความรู้เพื่อรับรางวัลการแสดงประกอบดนตรีและการมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิจิปเต็กเสียงตึงสุรินทร์เพื่อร่วมก่อสร้างวิหารแปดเหลี่ยมพระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยอัศววัฒน์พระทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน